ับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfแต้วณัฐพรเปิดลูกเก๋กับงานเครื่องหัวรุ่นลิซ่าสาวดิวซับข้ามทวีเปิดผิวเนียนขาอมชมพูซูเปอร์จูเนียร์ D&E จอปล่อยอัลบั้มเต็มฉลองเดบิวต์10ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลุ่มมันนี่ไซส์เช้าข่าวบันเทิงค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนพระแพรแล้วก็พัดค่ะนะฮะวันนี้มาแทนพี่กฤต1วันนะครับใช่แล้วมาแทนพี่หญิง1วันเหมือนกันนะคะอ้าวเราเป็นคู่แทนนี่เองมาข่าวแรกเลยก่อนนะฮะถูกต้องแล้วนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะดูข่าวไปเองนะว่าเครื่องหัวรุ่นลิซ่าก็คือเครื่องประดับที่สาวลิซ่าเขาใส่ใน MV ที่จะเป็นเหมือนแบบเหมือนชาดาหน่อยๆเนี่ยขายหมดเกลี้ยงตามหาซื้อแทบไม่ได้เลยนะคะแน่นอนว่าสาวแต้วณัฐพรเจ้าแม่แบบว่าการเต้นเพลง cover อย่างเธอไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูลุคเธอพร้อมเครื่องหัวรุ่นลิซ่ากันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งดาราสาวไทยนะคะที่ชื่นชอบผลงานโซโล่ของสาวลิซ่า Blackpink มากๆสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรที่ลงคลิปเต้น cover เพลงนี้เป็นคนแรกๆของวงการเลยจนแฟนๆก็ต่างยอมใจในความวัยของเธอค่ะล่าสุดสาวแต้วสร้างความฮือฮาอีกครั้งนะคะกับการแต่งเต็มยศเผยภาพเซตสุดปังที่มาพร้อมกับเครื่องหัวรัดเกล้าค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลุคของลิซ่าจากฝีมือคนออกแบบและทีมงานตัวจริงคุณประภาการนะคะดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ฮุกนั่นเองโดยนอกจากงานเครื่องหัวสุดเป๊ะแล้วนะคะชุดของสาวแต้วณัฐพรเองเดี๋ยวก็มาในแบบแบรนด์อาซาว่าแบรนด์ไทยที่ทำชุดใน MV ให้ลิซ่าด้วยส่วนท่าโพสค่ะก็มีความนางพญาที่อินเนอร์มาเต็มดูแล้วก็เพลินตามากๆเลยว่าแล้วก็อย่ารอช้านะคะตามไปส่องกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยไม่ว่าจะเป็นทรงผมลุคอินเนอร์และเครื่องหัวของเธอนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือสาวลิซ่ามาแรงมากๆไม่รู้ตอนนี้ยอดวิวไปถึงไหนแล้วแต่คือที่แพรดูล่าสุดมันประมาณ200ล้านได้มั้งหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนี้แล้วอะเยอะมากจริงๆแล้วก็ยินดีความสำเร็จของเธอด้วยนะครับถูกต้องค่ะมาดูอีกหนึ่งเน็ตไอดอลดีกว่านะฮะลูกแก้วครับกับวันนี้เธอมาประกาศแล้วว่ากำลังจะแต่งงานและกำลังจะมีข่าวดีครับนี่นะครับเธอคนนี้นะฮะลูกแก้วสีการนะฮะอดีตเกิร์ลกรุ๊ปสาวก็ประกาศข่าวดีนะครับต้องบอกว่าเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื่นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับลูกแก้วเธอคนนี้นักแสดงพิธีกรสาวอดีตเกิร์ลกรุ๊ปวงซาวครีมค่าย GMM Grammy นะครับที่ก็แต่งงานใช้ชีวิตกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจชาวพม่าที่มาช่วยซีตู้ล่าสุดก็มีข่าวดีมาฝากกันก็ประกาศว่าตอนนี้จะตัวเล็กเนี่ยมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ป้าแดงตอนนี้ก็แฮปปี้สุดๆไปเลยโดยล่าสุดลูกแก้วเองก็ได้เผยข่าวดีครับโพสต์ผ่านภาพของตัวเองแล้วก็สามีนะฮะแล้วก็ลูกตัวน้อยเนี่ยวัย3เดือนลง Instagram ของเธอเองนะครับบอกว่าเบบี้มาแล้วค่ะ We are so happy and excited to finally announce that we are expecting a baby I'm currently 3 months pregnant We still don't know the gender yet Our original mini version of us coming soon to the family แล้วก็แอดไปนะครับ Love is classicAlso, another happy anniversary to us. It's been a joy to spend life together with you. Every day with you feels like Valentine's Day. You are my best friend, my happiness, and the best husband I could ever wish for. And I'm certain that you will be an excellent father soon to be. Love you so much, นะครับ ก่อนท่ามกลางความยินดีของแฟนเพื่อนพ้องทาง TrueSize HD ของเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับ
นี่นะก็ต้องบอกว่าอยู่ในยุคพวกเราเนี่ยแหละนะฮะลูกแก้วใช่ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะลูกแก้วไหนนะพอรูปมาอ้าวเพื่อนเราเองนี่นะเดี๋ยวเรารีบไปแสดงความยินดีซะหน่อยใช่ก็อยู่ในรุ่นพวกเราตอนนี้ก็รู้พวกเราก็แต่งงานมีลูกกันกันหมดแล้วนะครับแล้วคุณเมื่อไหร่ดีคะอุ๊ยเอาแล้วเมื่อคืนที่ญี่ปุ่นเพิ่งถามอ้าวหรอก็คุณคือสวีทมากไงเราก็ร่วมลุ้นไปด้วยว่าเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ดีเราก็ไม่ใช่ย่อยหรอกเราอะนี่ก็คือโปรดิวเซอร์ก็แซวมาเลยนะผ่านหูมากค่ะรีบไปข่าวต่อไปดีกว่าทยอยนี่ไงนี่ไงต้องรีบตัดข่าวเลยเนี่ยคนนี้ดีกว่าเชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนเนี่ยตามกดไลค์ใน IG ของเธอกันแบบมือเป็นระวิงเลยสำหรับสาวดิวอริสรานั่นเองนะคะที่ตอนนี้ถึงแม้จะไปอยู่เมืองนอกแต่ก็ไม่ทิ้งคอนเซปต์ความขาวสวยหมวยเอ็กค่ะก็ยังคงเดินหน้าอวดความหวานจัดเต็มในทริปพักร้อนกับหวานใจไฮโซเซบาสเตียนลีค่ะให้แฟนคลับได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับดิวอริสรานะคะนางร้ายซุปตาแถวหน้าของวงการแต่ทว่านอกเหนือไปจากบรรดาช็อตมุงมิงกุกกิ๊กที่เจ้าตัวนำมาเสิร์ฟข้ามทวีปแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งซิกเนเจอร์สำคัญของเธอเลยที่หลายๆคนก็อดโฟกัสไม่ได้นะคะนั่นก็คือแฟชั่นแล้วความเซ็กซี่ในสไตล์ของดิวอริสลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกับชุดล่าสุดที่เจ้าตัวหยิบขึ้นมาใส่ซึ่งไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นลุคเก๋ๆในวันสบายๆท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลกลางเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ว่าหลายคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะโฟกัสถึงความแซ่บของเสื้อเกาะอกตัวจิ๋วที่เผยให้เห็นผิวขาวอมชมพูกระแทกตานะคะจนต้องเข้ามาคอมเมนต์ทักกันพร้อมกับสาดสัญลักษณ์อิโมจิรูปไฟค่ะเพื่อเป็นการการันตีความฮอตให้กับลุคหวานคนแซ่บของสาวดิวกันแบบรัวๆเลยทีเดียวคนนี้เธอเป็นเจ้าแม่อยู่แล้วล่ะต้องบอกเลยนอกจากจะเป็นเจ้าแม่แบรนด์เนมแล้วก็คือเป็นเจ้าแม่ของการ mix and match เสื้อผ้าแต่ตามดูตลอดรู้สึกว่าถ้าเป็นเราใส่เนี่ยมันคงไม่สวยเหมือนเขาใส่เนาะมันคงไม่ดูเซ็กซี่ขาวหมวยดูแบบสบายตาเหมือนเขาใส่เนาะก็ถามไปดีกว่าข้ามไปถือว่ากดไลค์แทนละกันคือบางอย่างมันต้องแบบอยู่ที่สไตล์ของเราด้วยว่าเราจะเข้ามาอะไรอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับถูกต้องค่ะก็ดูเป็นแรงบันดาลใจไปแล้วกันนะครับชัดมากกันดีกว่านะฮะหนุ่มแจ็คบลักแจ็คนะครับก็ห่างหายจากวงการบันเทิงก็จะไม่ค่อยได้อ่านข่าวเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตหน่อยถึงผลงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศดูว่าเร็วๆนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับนี่เขาคนนี้นะฮะก็บอกว่าเริ่มกลับมาทำงานได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนบันเทิงหลายคนครับก็ต้องพักงานบางอย่างไว้ก่อนอย่างเช่นหนุ่มแจ็คบลักแจ็คที่เกาะงานถ่ายละครซีรีส์ในไทยก็ยังค้างคาอยู่หลายเรื่องเลยรวมถึงงานต่างประเทศที่ก็มีโปรเจกต์ที่จีนเนาะแต่ว่าก็เพราะว่าโควิดก็ต้องหยุดพักไปก่อนครับบวกกับช่วงสัญญาที่จีนเนี่ยหมดลงด้วยก็ต้องรอพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาว่าอย่างไรและตอนนี้จะเอายังไงต่อส่วนธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์นั้นก็บอกว่าสามารถทำได้เรื่อยๆครับสวัสดีค่ะพี่แจ๊คค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อัปเดตงานกันหน่อยค่ะพี่ครับผมก็ตอนนี้ก็ช่วงโควิดก็จะเรื่องกองถ่ายต่างๆก็หยุดหมดเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะมีพวกหนังแล้วก็ซีรีส์ที่ถ่ายค้างไว้เยอะครับแล้วก็ที่จะรอเปิดกล้องใหม่ก็จะมีละครด้วยครับแล้วก็จะมีหนังใหม่อีกประมาณ 2-3 เรื่องเลยเรียกว่าตอนนี้งานยังรออยู่จริงถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดก็จะแบบก็จะมีกันยาวๆเลยครับงานต่างประเทศตอนนี้ก็ยังหยุดครับก็จะต้องรอดูว่าการล็อกการคลายล็อกดาวน์นั้นนี่ต่างๆมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เปิดช่วงที่สัญญาที่จีนจะหมดพอดีด้วยก็เดี๋ยวต้องคุยกันต่อว่าจะยังไงต่อจริงๆแล้วตอนปี2020ต้นปีเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดจะต้องมีไปถ่ายซีรีส์อีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอมันหยุดไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็เลยโปรเจกต์เราก็เลยพับไปเลยก็เลยต้องรอดูว่าหลังจากที่คุยเรื่องสัญญาใหม่แล้วจะเป็นยังไงหยุดพักงานอย่างนี้เพราะโควิดทำอะไรอยู่บ้างคะพี่แจ็คจะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานนะครับก็จะค่อนข้างวุ่นวายหมดเลยเพราะว่าวุ่นวายมีจุดวุ่นวายตรงที่ว่าเรื่องของออเดอร์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็การป้องกันโควิดด้วยใช่ก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยในการดูเรื่องธุรกิจครับชิ้นส่วนรถยนต์ครับใช่แบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงแบบมันกระทบทุกคนแหละในเรื่องของในแง่ของยอดขายต่างๆพวกนี้ก็กระทบหมดครับแบบส่วนใหญ่ที่จะคิดว่านอกจากยอดขายแล้วก็คงเป็นเรื่องของการแบบการดูแลป้องกันโควิดต่างๆมากกว่าที่จะเจอขอบคุณม
ากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะก็ด้วยเราคงทบกันไปหมดแหละแต่บางอย่างถ้าเกิดยังสามารถทำต่อได้ผมว่าก็ลุยไปทางนั้นให้มันสุดๆไปก่อนนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะข่าวต่อไปต้องบอกว่าแพรเนี่ยรอแทบไม่ไหวเลยนะคะเมื่อ2โอปป้าจากวงซุปเปอร์จูเนียร์นะคะเขาเตรียมที่จะคัมแบ็คพร้อมกับผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเขาค่ะเหล่าเอลฟ์ไทยนะคะใจเต้นตุ่มตามแน่นอนเมื่อโอปป้าทั้ง2แห่งยูนิตซูเปอร์จูเนียร์ D&E ค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยทงเฮแล้วก็อึนฮยอกเตรียมที่จะคัมแบ็คนะคะพร้อมกับอัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเขาในเดือนตุลาคมนี้เพื่อที่จะฉลองการเดบิวต์ครบรอบ10ปีของยูนิตสายแดนซ์แสนทาเลนต์จากบอยแบนด์วงซูเปอร์จูเนียร์จากเกาหลีใต้วงนี้ค่ะโดยสำหรับยูนิตซูเปอร์จูเนียร์ D&E นะคะเดบิวต์กับซิงเกิลหนุ่มหล่อมาดกวนเพลงโอป้าโอป้าไปเมื่อปี2011ก่อนจะเดินหน้ามีผลงานทั้งในเกาหลีใต้บ้านเกิดค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงนะคะลัดฟ้ามาเปิดโชว์เฉพาะยูนิตในไทยเราเองด้วยโดยการคัมแบ็กกับผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกครั้งนี้ยังถือเป็นการหวนกลับมาปล่อยเพลงใหม่ในรอบเกือบ1ปีและนอกจากนี้ค่ะในปี2021นี้วงซุปเปอร์จูเนียร์ยังได้ฉลองครบรอบ16ปีการเดบิวต์นับตั้งแต่ปี2005อีกด้วยล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ